เดี๋ยวผมถามตัวเองก็ได้จริงๆวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติและก็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานนาตาลาดครับจริงๆเราโหได้ยินรายการนาตาลาดนี่เป็นแบบรางวัลระดับประเทศมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้มาร่วมงานครับได้เลยจบเลยใช่ไหมงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับยังโอเคครับลุ้นกับรางวัลอะไรเป็นพิเศษไหมคะวันนี้ลุ้นกับรางวัลนักแสดงนำชายครับนำชายโอเคใช่ครับผมก็เป็นเรื่องอินิกมาครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตั้งใจมากๆทั้งตัวเราเองแล้วก็ทีมเบื้องหลังทุกท่านครับผมก็ดีใจครับแค่ได้เข้าชิงเราก็แบบเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วครับเราเรื่องอินิกมาเดี๋ยวก็มีภาค2ด้วยนะใช่ครับกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับผมก็ตัวผมเองก็รอติดตามเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ารับรองว่าน่าจะแบบเข้มข้นแล้วก็สนุกมากโหแน่นอนเลยครับแน่นอนเลยแต่ช่วงนี้ก็ฟิตอยู่แล้วเรื่อยๆครับแล้วก็คุมอาหารตลอดอยู่แล้วครับในปกติที่พี่นิ่มคุมดูแลตัวเองใช่ใช่ครับเพราะว่าแบบเป็นคนออกหน้าเร็วอะไรครับก็เลยต้องคุมอาหารฟิตเนสเยอะๆพี่ขอแอบจับไปถามที่เราขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอย่างที่ติดใจอยู่ครับเวทีคอนเสิร์ตเอาอีกแล้วเหรอกลับมาอีกแล้วเนี่ยเราไม่มูฟเป็นเรื่องใหม่บ้างเหรอฮะครับก็เป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็คือเราไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเฟสเดี่ยวของเราหมายถึงว่าเป็นเฟสรวมแล้วเราขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเพราะว่าศิลปินท่านอื่นก็คือแบบสายเต้นสายร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบกังวลมากๆพี่มินก็เราได้กลับไปด้วยนะเราได้กลับไปดูหรือยังเราได้ครับโอ้เต็ม TikTok เลยฮะเต็ม TikTok เลยครับเห็นแล้วฟีดแบคก็รู้สึกว่าน่าจะต้องเรียนเพิ่มอีกเยอะเหมือนกันแต่ว่าความน่ารักแบบเยอะมากเลยนะยิ่งแบบเมื่อพอมันตื่นเต้นปุ๊บเราก็จะแบบนับอยู่ในหัวตลอดโอเค1 2 3 4อย่างเงี้ยแล้วก็ท่าไหนต่อนะท่าไหนก็จะคิดแบบกังวลอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะชอบแบบว่าเค้าเรียกว่าโลกไปเองแล้วส่วนใหญ่ที่ติ๊กต็อกที่ผ่านตามากที่สุดก็คือโมเมนต์ตรงไหนคะที่เราอยากเอาอีกอ่ะก็โมเมนต์ที่ผมเต้นเนี่ยเดี๋ยวคนก็ไปหาดูกันเพิ่มอีกเนี่ยไม่มีอะไรครับครับผมครับครับส่วนในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยผมต้องเรียนให้ทุกคนทราบว่าภาพยนตร์ผมน่าติดตามมากๆเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ collaborate กับศิลปินฟิลิปปินส์ครับผมก็คือนำแสดงโดยผมแล้วก็นางเอกเป็นคนฟิลิปปินส์ครับก็ฉายทั้งหมด8ประเทศครับแล้วตอนนี้ก็คือฉายที่ไทยเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยยังไงกับการทำงานเรื่องนี้ครับพี่บีโหยากมากแล้วก็รู้สึกว่ากดดันมากเพราะว่าทั้งเรื่องคือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับเกือบทั้งเรื่องเลยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษแทบจะแบบว่าทุกคิวที่เราต้องถ่ายแล้วเราก็ทำการบ้านหนักมากๆกับบทบาทนี้ครับอยากทุกคนไปรับชมจริงใจจริงด้วยความที่เป็นภาษาอังกฤษพี่วินก็ถนัดอยู่แล้วก็คือเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ยังไม่เคยเอามาใช้แบบทำงานที่มันแบบจริงจังแล้วก็แบบเป็นบทขนาดนี้ครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราตื่นเต้นแล้วเราก็กลัวแบบบางคำเราพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าพูดออกเสียงถูกไหมอะไรครับแล้วเรื่องนี้เราไปถ่ายที่ฮ่องกงถ่ายที่ฮ่องกงใช่ครับก็ช่วงนั้นก็คือบินไปอยู่นั่นแบบ 3-4 วันต่อสัปดาห์ครับเรื่องว่าตอนนี้เรื่องต่อไปค่ะครับเรื่องต่อไปก็มีอินิมา2เนาะที่กำลังจะถ่ายแล้วก็สกาเลตฮาร์ทไทยแลนด์ใช่ครับยิ่งใหญ่มากครับผมก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าใครเล่นเป็นใครนะครับก็เลยจะบอกเราวันนี้เลยก็เลยจะบอกว่าไม่บอกเหมือนเดิมแล้วรอติดตามครับผมใช่คือตอนแรกผมไม่คิดว่าฟีดแบคจะดีขนาดนี้เพราะว่าคือผมเข้าไปที่ออฟฟิศผมนะครับพนักงานทุกคนคือสิ่งแรกทุกคนถามไม่ถามเรื่องงานเลยถามว่าผมเล่นเป็นใครในสกาเลต ฮาร์ทอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคงั้นเรื่องนี้ก็น่าจะได้รับความสนใจพอสมควรนะครับก็อยากทุกคนรอติดตามครับเฮ้ยมีใครเดาถูกบ้างไหมคะมีใครเดาถูกไหมก็มีบ้างนะมีบ้างนะผมแอบเห็นอยู่ในแบบคอมเมนต์ใน X อะไรเงี้ยเคยดูเวอร์ชันอื่นๆไหมผมดูของเวอร์ชันเกาหลีไปครับผมแต่ว่ายังดูไม่จบก็เดี๋ยวไปไล่ดูให้จบถ้าคุณจะเล่นเป็นชายอะไรนะฮะอะไรนะไม่ได้ยินเลยครับจำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้ชอบทุกตัวละครเลยครับเออได้ครับก็ลุ้นกันใช่ทุกคนก็ลุ้นกันอยู่ครับก็อยากให้ติดตามครับเพราะรับรองว่าสนุกมากแน่นอนครับแล้วถ้าเป็นเราอยากเล่นบทอะไรอะไรนะฮะคือได้หมดครับแล้วแต่ผู้กำกับครับว่าผมเหมาะกับบทบาทไหนอันนี้ทำอยู่ในขั้นไหนครับก็จริงๆก็ค
คือพุ่มกลับก็มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเราแสดงทุกคนฟังแล้วล่ะแล้วก็ทุกคนก็พอเห็นภาพใหญ่แต่ว่าผมว่าเหลือลงดีเทลเรื่องแบบว่าความดีเทลแต่ละอย่างมากกว่าใช่ครับแต่ทุกคนแบบว่าเป็นบทเรื่องคิวนักแสดงที่สุดใช่ครับเพราะว่าทั้งเรื่องอาจจะมีแค่ตอนเดียวไม่ใช่ตายหมดเลยไม่มีใครว่าอ๋อเร็วไปนะครับใช่ๆก็ทุกคนตอนนี้เริ่มเช็คคิวกันละเริ่มเช็คคิวนักแสดงทุกคนแล้วครับเพื่อแบบล่วงหน้ายาวๆแล้วให้ล็อกกันไว้ก่อนคิวพี่บินยังเหลืออยู่โอ้ยเหลือครับเหลือแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนไหมคะมีครับมียังมีครับก็ช่วงเวลาที่เราโอเคเราไม่ได้ถ่ายซีรีส์หรือไม่ได้ทำงานในวงการอะไรเงี้ยเราก็พักผ่อนแต่ว่าบางทีเราก็เอาไปทำงานของเราเนี่ยครับแต่ว่าพยายามหาเวลาพักผ่อนอยู่ตลอดจากการแสดงก็จากใดๆแล้วมีร้านมีอะไรเนาะใช่ใช่ครับครับผมก็ดีใจที่ทุกคนชอบครับดีใจที่แฟนๆแล้วก็นอกจากแฟนๆผมด้วยที่แบบทานขนมและชื่นชอบอะไรเงี้ยครับก็งั้นก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับมีอะไรอยู่ไหมคะที่แบบว่าเดี๋ยวปีนี้จะได้เห็นการ์ตูนมีแน่นอนครับมีแน่นอนจะกำลังซุ่มอยู่ด้านไหนครับด้านไหนด้านสุขภาพใช่ก็แบบว่าอาจจะให้แบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบรักษาสุขภาพแล้วก็พยายามมองหาอะไรที่ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีอะไรครับแสดงว่าเราก็อาจจะได้เห็นทีมในภาพแบบอุ้ยอาจจะขอเวลาฟิตก่อนขอเวลาฟิตดีกว่าคะตอนนี้ก็คือใช่ช่วงนี้ผอมช่วงนี้ผอมมากเพราะว่าไม่ได้เข้าถี่เท่ากับช่วงที่จะปั้นขนาดนั้นใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับ